ดีเอฟซีพระเดชพระคุณทานทั้งหลายสบายดีเลยลูกยงสบายดีสกิ๊กชาแนลมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้สกิ๊กสิไปเฮ็ดเพียกตากเครื่องในเมทบุเนาะตามคำขอของเอฟซีแล้วก็ห้าวจับเนาะพี่น้องเนาะห้าวจับขึ้นเนาะห้าวจับขึ้นไปนี้เนาะขอกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะจะได้สองเท่าบรรยากาศก็แต่เศร้าแหละพูดคุ้มกับพี่น้องพูดคุ้มนี่แหละก็อีไปตัดใหม่ก็เขาเจ้าก็เปลี่ยนแปลงหลายเติบเนาะที่เหงื่อก็บ่ค่อยเห็นปานใดเนาะที่เหงื่อก็บ่ค่อยเห็น Good morning พากันนอนบ่กลางหมู่บ่ได้เครื่องโอ้ยตายตายเจอระเบิดพี่น้องโอ้ my god มาไว้พี่น้องขอลมเลิกธุรกิจโอ้ my godเอาไว้ข้าวหน้ากันพี่น้องเอาไว้น้ำซ้ำก็บ่ออกค่ะนะภารกิจบ่สำเร็จใช่ไหมเจอคุมระเบิดโอ้โหดร้ายบ่ได้เฮ็ดแนวนึงก็เฮ็ดแนวนึงจะ10บาทอันนี้มันบ่งามพี่น้องมีหญ้าเนาะหญ้าบ่ต้องหญ้าตัดออกมีกระลุกในเขาแต่เสาไปแล้วพูนเสาติกระลางถอยได้
สติกสิมาอยู่ผีเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะสักจิบสิซื้อแพมเพิร์ดให้มาข้างหน้าซื้อแพมเพิร์ดมาให้ติดหนีสติกแล้วเพิ่นร้องเพลงมวนๆให้ฟังว่านี่โอ้ยว่าสิไปเฮ็ดอันเถียกให้เรากะเจอไม่เท่าวางระเบิดใส่วางระเบิดติดบ่องคนพักเลย Oh my god มาไว้ก็ถอยก่อนมื้อหน้าก่อนสิไปเฮ็ดเนาะไม่เท่ากับไฟจะมีบ่ยืมเด้กับไฟเอ้ากับไฟจริงตอนเช้านี่ก็สิกินแต่กาแฟแล้วก็สิเฮ็ดข้อไก่นะพี่น้องเนาะมีเบาคำหน่อยสิซอยเนาะเป็นจังได๋โคมสุดนี้ก็สื่อเกิบมาให้บาคูนพี่น้องบาคูนได้หมูสําหรับเปิดเติดนะพี่น้องเนาะบ่แบ่งหมูให้เผาตองเหลืองเลยเอาหมูไปขายบางอย่างเขาก็งงนะพี่น้องเนาะบ่อยากเข้าใจกับวิธีคิดของเขาเขาบ่ได้บางอย่างเนาะมันเป็นว่ามันทุกคนเอ้ยหรืออาจจะเป็นบางคนเนาะอาจจะเป็นบางคนแต่ละคนเขาก็คือว่าปั่นกันอยู่มีน้ำใจต่อกันเนาะชิ้นหมูเราเปะไปประมาณเกือบ30โลแหละบ่ว่าเพิ่นสิขายได้เงินเท่าใดเนาะแต่ก็ยาแล้วแหละวิธีชีวิตของเราเนาะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบนะพี่น้องเนาะภารกิจล่มแล้วเนาะสิขอข้างน้ำกาแฟก่อนแล้วก็สิไปเฮ็ดข้าวไก่ลูกข้างน้ำกาแฟกันเด้อ